เอาฟันธงหน่อยกนง.ตรึงหรือลดแบบเซอร์ไพรส์เห็นคุณอมรเทพนี่เขาบอกว่าเขาใจเขาคิดว่าตรึงแต่เขาอยากเขาใจเขาอยากให้ลดแต่เขาคิดว่าคงตรึงครับอาจารย์ปิยศักดิ์ว่าไงครับก็มันชัดเจนนะครับสัญญาณที่ผ่านมาคือเขาก็ปรับให้ลงทั้งหมดหมายถึงเขาก็มองภาพว่าตัวเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะไปได้เรื่อยๆตัวเรื่องของเงินเฟ้อมันกำลังจะกลับเข้าไปสู่เป้าหมายเขาแล้วนะฉะนั้นสองด้านนี่ก็คือก็เป็นรูมว่าเขาไม่ลงอยู่แล้วแล้วเขาก็ไปเน้นในเรื่องของตัวการปล่อยสินเชื่อเรื่องของการคุมหนี้ครัวเรือนต่างๆว่าจะต้องไม่สูงนักฉะนั้นแสดงว่าการลดดอกเบี้ยก็คงค่อนข้างยากลำบากแล้วพอตัว GDP Q2 ออกมาใน headline เนี่ยในภาพใหญ่เนี่ยมันก็เรียกว่าสูงกว่าที่ตลาดรวมถึงผมคาดนิดนึงนะครับผมอยู่ออกมา 2.3 เนี่ยเขาก็จะพูดว่าแบบว่ามันก็ไปได้ดีแล้วพอดูไส้ในการบริโภคก็ยังไปได้ในเรื่องของการส่งออกก็ไปได้นิดนึงอะไรเงี้ยคือถ้ามองในภาพใหญ่นะครับผมมันก็เขาก็จะออกสัญญาณออกมาว่าไม่ลดดอกเบี้ยเพราะว่าภาพเศรษฐกิจก็เป็นไปอย่างที่เขาคาดนะครับผมแล้วก็เงินเฟ้อก็จะกลับไปเป้าแล้วแล้วก็ตัวเรื่องของสินเชื่อก็ต้องคุมเข้มมากขึ้นนะครับผมก็เป็นภาพเช่นนี้แต่ว่าถามว่าความจริงมันเป็นยังไงผมว่ามันก็มีความเสี่ยงมากขึ้นนะฮะก็ดูโมเมนตัมอะไรต่างๆก็มีแนวโน้มว่ามีความเสี่ยงที่จะชะลอลงเยอะนะครับผมปรับประมาณการ GDP ไทยลงปีนี้ด้วยซ้ำจาก 2.5 เป็น 3 ครับผมครับก็ขออนุญาตจะเข้าเลยนะครับผมนะฮะครับก็ภาพใหญ่นะครับผมที่มองในอย่างที่ได้เรียนไปก็คือว่า GDP ในไตรมาส2เนี่ยมันออกมา 2.3 เกินคาดนิดนึงนะอย่างที่ได้เรียนไปใช่มั้ยครับเดิมเค้าประเมินกันสัก 2.2 ใช่มั้ยประมาณนั้นหรือเปล่าอาจารย์ 2.1 2.2 ใช่เดิมทีโมเดลผมอ่ะ 2.5 แต่พอตัวเลขเดือนพฤษภาเดือนมิถุนาออกมาไม่ค่อยดีอ่ะใช่ไหมครับผมก็ปรับลงนะแล้วก็ใช้โมเดลอีกอันนึงมาเทียบกันด้วยนะครับผมแต่ว่า 2.1 2.3 อะไรเงี้ย ก็ถือว่าก็เป็นไปได้นะครับผมในภาพเช่นนั้นซึ่งพอยต์ที่น่าดูที่ไปดูว่าตัวที่ drive ให้ขึ้นเนี่ยมันเป็นการส่งออกก็จริงแต่มันเป็นการส่งออกสุทธิเพราะว่าการนําเข้าเนี่ยเรียกว่าหดตัวมันแปลว่าดีมานด์ในประเทศเนี่ยไม่ได้สตรองมากนะครับผมรวมถึงภาคการผลิตอะไรต่างๆมันไม่ได้แข็งแรงมากจนทําให้นําเข้าสินค้ามาผลิตเพื่อส่งออกได้มากขึ้นเพราะมันเป็นภาพเช่นนั้นมันก็เลยทําให้การส่งออกสุทธิเนี่ยกลับมาเป็นบวกนะครับผมก็เป็นตัวดัน GDP ถึง 3% กว่านะครับผมรวมไปถึงเรื่องของการบริโภคซึ่งก็ยังไปได้นะแต่ถ้าไปดูไส้ในของการบริโภคเนี่ยก็เห็นว่าก็จะมีแต่เรื่องของบริการและบริการก็ชะลอลงก็คือพูดคนออกไปกินดื่มเนี่ยนะครับผมก็ชะลอลงเคยเดิมทีโตประมาณ 14% ตอนนี้ก็โตเหลือประมาณ 6% นะฮะส่วนการบริโภคสินค้าคงทนรถยนต์รถกระบะรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยหดตัวประมาณ 6% หดต่อเนื่องมา 2-3 ไตรมาสแล้วนะครับผมซึ่งแน่นอนก็จากเรื่องของนโยบายการเงินตึงตัวนะครับผมนะฮะก็ส่วนเรื่องส่งออกที่บอกว่าดีขึ้นเนี่ยนะครับผมก็พวกสินค้าที่ส่งออกได้ดีขึ้นก็มีข้าวมียางมีคอมพิวเตอร์มีพวกอุปกรณ์สื่อสารแต่ว่าสินค้าที่ส่งออกได้ลดลงก็มีทุเรียนมีผลิตภัณฑ์ยางนะแล้วก็แผงวงจรไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ยานยนต์ก็คือพวกตัวรถเครื่องยนต์สันดาปใช่ไหมฮะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของอันนี้คือภาพของตัวการส่งออกฉะนั้นพูดง่ายๆคือตัวบางตัวก็ไปได้ตามไซเคิลของโลกบางตัวก็ไปไม่ได้เพราะว่าเราตามไม่ได้นะครับผมก็คือพวกรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปเป็นต้นนะครับผมนะอันนี้เป็นอย่างนั้นส่วนการนำเข้าก็อย่างที่เรียนไปก็เป็นพวกการนำเข้าน้ำมันดิบเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือเครื่องจักรพวกนี้หดตัวหมดก็บ่งชี้ว่ากิจกรรมในประเทศรวมไปถึงเรื่องของการลงทุนเพื่อการหมายถึงการนำเข้าเพื่อลงทุนเนี่ยมันก็แย่ลงที่เรียนไปคราวนี้ตัวที่หดตัวนะครับผมองค์ประกอบที่หดตัวเนี่ยตัวหลักๆคือสินค้าคงคลังนะก็หดตัวประมาณ 66,000 ล้านนะก็ถ้าทำให้ GDP ลงเนี่ยลงถึง 2% นะครับผมก็เป็นการหดตัวของสินค้าเกษตรเป็นหลักพวกข้าวนะฮะซึ่งแน่นอนเราอาจจะปลูกไม่ได้มากในช่วงที่ผ่านมานอกฤดูเก็บเกี่ยวแต่ว่ามีอินเดียเขาจำกัดการส่งออกก็เลยทำให้ข้าวเราส่งออกได้แทนนะก็คือเอาข้าวที่อยู่ในคลังเนี่ยออกไปนะฮะนอกนั้นอุตสาหะไอ้พวกสต็อกอื่นๆก็พวกน้ำตาลยานยนต์คอมพิวเตอร์น้ำมันอะไรพวกนี้ที่สต็อกลดลงนะพูดง่ายๆคือเราไม่ได้ผลิตมากแล้วก็ใช้สต็อกเก่าที่ผ่านไปนะครับผมนะแล้วก็ตัวที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เศรษฐกิจไทยโตไม่ดีก็คือการลงทุนภาครัฐและเอกชนอันนี้เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับเพราะว่าปิดลบหมดเลยใช่ปิดลบหมดเลย
แล้วภาครัฐก็ติดลบนะฮะที่มีบอกว่ามีการเบิกจ่ายขึ้นมาซึ่งก็อย่างที่เคยเรียนใช่ไหมว่ามันบูสต์ขึ้นมาเดือนเดียวใช่ไหมเดือนเมษาใช่ไหมครับผมแล้วก็พอโทษครับเดือนพฤษภาแล้วพอเข้าสู่เดือนมิถุนาเดือนกรกฎาก็ชะลอลงนะครับผมก็ทำให้การลงทุนเนี่ยติดลบประมาณ 4.3 นะครับก็ดีขึ้นจากที่เคยติดลบ 27 อ่ะนะฮะแต่ว่าก็ยังติดลบอยู่นะส่วนเรื่องของการลงทุนเอกชนเนี่ยติดลบเกือบ 7% นะ 6.8 ทั้งเครื่องมือเครื่องจักรและก่อสร้างก็สะท้อนจากนำเข้าที่เรียนไปเมื่อกี้นี้ใช่ไหมทั้งนำเข้าเครื่องมือเครื่องจักรทั้งนำเข้าอะไรต่างๆนะครับผมฉะนั้นมันก็เป็นผลอย่างนั้นก็คือคนไม่ได้ลงทุนเท่าไหร่ถ้ามองในภาพเช่นนี้นะครับผมแล้วพอไปหันไปมองภาคการผลิตภาคเกษตรก็ยังแย่อยู่เพราะว่าภัยแล้งนะฮะราคาสินค้าถึงจะดีขึ้นแต่มันก็ของมันผลิตได้น้อยลงใช่ไหมพวกข้าวเปลือกมันสับปะรดยางอะไรพวกนี้มันก็เลยทำให้อะไรตัวเรื่องของภาคเกษตรยังค่อนข้างแย่อยู่อุตสาหกรรมนี้เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาบ้างนะฮะตอนนี้เป็นอยู่ที่ 0.2 นะครับผมจากที่ติดลบมาประมาณ 7-8 ไตรมาสติดนะครับผมก็แต่ว่าอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อส่งออกก็คือพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แผงวงจรยานยนต์ยางรถยนต์อะไรพวกนี้ก็ยังหดตัวอยู่นะครับผมแล้วก็ภาคก่อสร้างก็ยังหดตัวอยู่แต่หดตัวลดลงลบ 5นะควอเตอร์ที่แล้วลบ 17นะครับผมก็เพราะว่าการเรื่องของการลงทุนภาคก่อสร้างในปกติเขาจะวิ่งไปตามการลงทุนภาครัฐถ้าภาครัฐแบบลงทุนเยอะมีอะไรต่างๆเขาพวกผู้รับเหมาเขาก็ไปได้ดีด้วยอันนี้ก็ยังแย่อยู่แต่แย่น้อยลงนะก็เริ่มมีการเบิกจ่ายได้บ้างไอ้ภาคที่ยังดีก็คือภาคโรงแรมภาคธนาคารใช่ไหมภาคขนส่งและภาคค้าส่งค้าปลีกภาคพวกนี้ก็ยังดีต่อแต่ว่าชะลอลงแต่มันก็ชะลอลงนะจ๊ะมันก็เริ่มเป็นโลซีซันนะใช่คือมันแล้วมันโลซีซันด้วยอันที่หนึ่งอันที่สองคือดูไออย่างใน GDP เนี่ยมันเป็นเยียร์ใช่ไหมมันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เทียบกับไตรมาสปีที่แล้วฉะนั้นมันก็ยังโตแต่มันโตชะลอจากไตรมาสหนึ่งก็แสดงว่าโมเมนตัมมันก็ชะลอลงคือพูดง่ายๆใต้ใน GDP ทุกตัวเนี่ยมีชะลอหมดแต่ว่าไอ้ที่หดตัวเยอะก็คือที่เริ่มหดตัวแรงขึ้นก็คือการนำเข้ามันก็เลยไปทำให้การส่งออกดีขึ้นนะการส่งออกสุทธิดีขึ้นซึ่งเป็นตัวบวกของเศรษฐกิจคือพูดง่ายๆมันเป็นเทคนิคtechnical factor หรือว่าเป็นปัจจัยเชิงเทคนิคระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าคนที่มองในภาพใหญ่ไม่ได้ดูไส้ในหรือไม่ได้ไปดูแกะโมเดลเนี่ยก็จะบอกว่าเฮ้ยเศรษฐกิจไทยดีกว่าค่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็จะท้อนกับภาพพวกเราซึ่งตามข่าวกันตลอดเราก็จะเห็นภาพว่าเอ้ยเรื่องบ้านก็ติดลบ 30% เรื่องรถก็ติดลบ 9% 10% ไงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมซึ่งฉะนั้นก็ตามถ้ากลับมาที่มุมของสภาพัฒน์เค้าก็เลยก็ยังคง GDP คาดการณ์นะฮะที่ 2.5% นะครับผมแต่ว่าเขาก็ปรับลดการลงทุนภาคเอกชนลงแรงมากนะครับผมก็จาก3เหลือ 0.3 นะแล้วก็ไปปรับลดการหดตัวของการลงทุนภาครัฐเพราะเห็นเบิกจ่ายได้แล้วก็จาก 1.-1.8 เป็น -0.7 ตัวผมเองเนี่ยนะหรือว่าฝั่งของ InnovestX เองเนี่ยเรามองว่าไอ้ตัวเรื่องของการคาดการณ์ของสภาพัฒน์เนี่ยเป็นการมองโลกในแง่ดีในระดับหนึ่งก็ผมมีกังวลอยู่ 3-4 ตัวแรกคือโมเมนตัมเศรษฐกิจไทยอย่างที่มาเรียนทั้ง2ท่านตลอดนะครับผมก็เห็นสัญญาณที่ชะลอลงในช่วงเนี่ยพฤษภาต่อมิถุนาต่อกรกฎาเนี่ยมันก็ในหลายตัวนะครับผมโดยเฉพาะการบริโภคและการลงทุนนะครับผมนะอันที่2ก็คือภาพการส่งออกไทยเนี่ยก็ยังมองว่าโอกาสจะฟื้นก็มากๆก็คงลำบาก Q2 เนี่ยเป็นหมายถึงไตรมาสทั้งปีเนี่ยนะฮะทั้งครึ่งปีแรกเนี่ยการส่งออกเนี่ยอาจจะเป็นบวกหน่อยๆแต่ looking forward หรือมองต่อไปเนี่ยก็ยังค่อนข้างเสี่ยงในระดับนึงเนอะเพราะว่าเหมือนกับเราก็กลับมาติดลบอีกแล้วไอ้ตัวเรื่องของการส่งออกนะครับผมที่เป็นฐานของทางกรมศุลนะฮะก็ติดลบอีกแล้วก็คงต้องติดตามดูต่อนะครับผมแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเนี่ยมันก็ทำให้เรื่องกระบวนการทั้งจัดทำงบประมาณแล้วก็การเบิกจ่ายงบประมาณในการบริหารราชการโดยปกติตอนนี้ก็ฟรีซนะครับผมก็อะไรที่เป็นในเชิงนโยบายเนี่ยฟรีซแต่ว่าอะไรที่เป็น day to day ก็ทำได้นะครับผมนะแล้วก็สุดท้ายก็คือไปดูเรื่องของนโยบายการเงินก็ค่อนข้างตึงตัวนะครับผมก็เห็นพวกโลนสินเชื่อเนี่ยก็ติดลบมาตั้งแต่ต้นปีนะครับหมายถึงโกรทของเขานะครับแล้วก็ตัวเรื่องของดอกเบี้ย NPL อะไรต่างๆก็อยู่ในระดับค่อนข้างสูงใช่ไหมสินเชื่อ SM นะ Special Mention Loan ก็ค่อนข้างสูงครับก็ 3-4 ประเด็นเนี่ยก็เลยทำให้เรามองภาพว่า GDP ในปีนี้เนี่ยจะโตที่ประมาณ 2.3 นะครับผมปรับเราปรับลดหมดเลยนะฮะทั้งการบริโภคลงทุนการใช้จ่ายภาครัฐนะครับผมนะฮะก็แต่มีอัพไซด์
ว่าถ้าจะโอกาสที่จะดีขึ้นได้นะอัพไซด์ริสก์เขาเรียกคล้ายๆภาพที่ว่ามีความเป็นไปได้ว่าอาจจะดีกว่าที่ผมคาดอันนี้ก็คือต้องมีนโยบายการเงินและการคลังมาช่วยอย่างเช่นว่าการคลังนี้ก็คือดิจิตอลวอลเล็ตที่คาดว่าคงไม่ได้ทำแบบเต็มรูปแบบแล้วนะ 450,000 ล้านเนี่ยก็คงทำแค่ในมุมของเราที่เรามองแล้วคิดว่าทำได้คือก่อน30เนี่ยก่อน30กันยาเนี่ยแจกเลยแสนหมื่นแสน165,000 165,000 ใช่ซึ่งก็คิดให้ผมใช่ก็คือแจกเลยจะแจกเงินสดหรือว่าแจกผ่านอะไรอ่ะของกรุงไทยเป๋าตังอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับผมแล้วก็อันที่2ก็คือว่าน่าจะเห็นการลดดอกเบี้ยในวันที่16ตุลาแล้วก็18ธันวาอันนี้เป็นเราไม่ได้คาดแต่ว่าเป็นอัพไซด์ว่าถ้าเผื่อแบงก์ชาติเริ่มเห็นในมุมเดียวกับเราว่าแบบว่าเห็นว่าเศรษฐกิจชะลอลงแล้วก็เห็นว่าเรื่องของการที่ทำนโยบายการเงินตึงตัวมาเนี่ยมันเริ่มส่งผลแล้วเพราะว่าโลนโกรทมันติดลบไงถ้าโลนถ้าอัตราการขยายตัวของสินเชื่อติดลบในขณะที่ GDP ยังไปได้ถึงแม้จะไปได้ต่ำๆเนี่ยสินเชื่อต่อหนี้ครัวเรือนต่อ GDP มันจะค่อยๆลดลงใช่ไหมฮะเพราะว่าเขาฟรีซสินเชื่อไว้แล้วซึ่งถ้าเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ยมันก็เข้าเป้าของเขาในระดับหนึ่งเขาก็สามารถที่จะผ่อนคลายนโยบายการเงินได้ถ้าเขาคิดจะทำอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าผมเชื่อว่าในภาพใหญ่คือเขามองภาพยาวมากกว่าว่าถ้าทำอย่างนี้มันต้องทำต่อเนื่องถ้าสมมติว่าเฮ้ยเห็นสินเชื่อเริ่มลดลงเริ่มไปผ่อนคลายลดดอกเบี้ยผ่อนคลายความเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อเดี๋ยวก็กลับมันขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยก็ผมว่ามันค่อนข้างยากเพราะมันขัดกับโลจิกของเขาแต่ว่าถ้าเขาคิดว่าเฮ้ยถ้าเผื่อจะช่วยในเรื่องของโกรทเนี่ยการที่เป้ามันถึงในระดับนึงเนี่ยการลดดอกเบี้ยหรือว่าการรวมถึงการรีแลกซ์ในตัวมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อมันก็จะช่วยด้วยในระดับนึงซึ่งถ้าลดก็ต้องลด2ครั้งนะครับผมก็เลยมองทั้ง18ทั้ง16ตุลาแล้วก็18ธันวาแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือการลดดอกเบี้ยจะเป็นการช่วยลดทอนการแข็งค่าของเงินบาทตอนนี้บาทนี่แตะ 3-4 แล้วเนาะนะครับผมใช่เร็วมากนะครับผมก็เทียบตั้งแต่ต้นปีแต่ก่อนเนี่ยเราเคยติดลบอยู่ละเป็นหมายถึงอ่อนค่าไปประมาณ 7-8% ตอนนี้เราไม่อ่อนค่าแล้วคือเท่ากับต้นปีแล้วนะครับผมซึ่งแน่นอนมันมาจากเรื่องของดอลลาร์ที่เขาอ่อนค่าลงจากการคาดการณ์ว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยใช่ไหมแต่ส่วนหนึ่งก็คือการที่ค่าเงินแข็งกันทั้งหมดเนี่ยเราก็กระทบต่อในเรื่องของการส่งออกในรูปเงินบาทในระยะต่อไปด้วยเช่นกันนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นภาพครับผมครับอาจารย์ถ้าเราจะ GDP โตได้สัก 2.3 อย่างของอาจารย์ว่าเนี่ยควอเตอร์3ควอเตอร์4ต้องโตเท่าไหร่อ่ะ3เหรอก็เดิมทีผมเคยให้ประมาณ3นะครับผมแล้วก็ 3.1 Q3 และ 3.7 Q4 ก็คือเหยียบ3กับ4อย่างที่แบงค์ชาติเขาว่าตอนนี้ผมดึงลงทั้ง2อันก็คือ Q3 อาจจะโตเหลือ 2.6 Q4 2.9 พูดง่ายๆก็คือ 2.7 2.8 แถวๆนั้นครึ่งหลังนะฮะเพราะครึ่งแรกมัน 1.9 ใช่มั้ยครับนะฮะฉะนั้นในเชิงโมเมนตัมเนี่ยมันก็จะดูเหมือนฟื้นขึ้นแหละนะครับผมแต่ว่าพอไปดูไส้ในเนี่ยหลายตัวมันคือเป็นทิศทางที่ชะลอลงอย่างที่ว่านะครับผมก็แล้วแต่ทางรัฐบาลแล้วก็แบงก์ชาตินะครับในการที่จะดูแลเศรษฐกิจต่อไปแต่ว่าจริงๆก็มันก็ไม่ค่อยสดใสอย่างที่ว่าครับผมครับแต่ถ้าดูจากพ่อนายกให้สัมภาษณ์เนี่ยดิจิทัลวอลเล็ตคงแจกแน่ละแล้วก็คงเป็นไอเดียคล้ายๆอาจารย์ว่าแหละก็คือแจกก่อนแจกเร็วนะฮะแล้วก็แจกไปโอเคถ้าสมมติไอ้แสน 65,000 ล้านมาแจกก็แจกไปกลุ่มปอบาไปก่อนแล้วกันก็ได้ตั้ง 15-16 ล้านคนนะครับผมครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะแจกในรูปแบบไหนเนอะแต่ว่าคือมันชัวร์มันค่อนข้างชัวร์ว่าไอ้แอปที่เคยว่ามองว่าจะใช้แอปทางลับในการแจกอะมันคงไม่ทันใช่มันเพราะว่า TOR อะไรต่างๆใช่ไหมฮะก็ท่านว่ายังไงฮะท่านอดีตนายกทักษิณใช่ไหมฮะท่านว่ายังไงนะฮะท่านบอกว่าต้องเร่งแจกเพราะว่ามันเศรษฐกิจมันจะไม่งั้นถ้าไม่กระตุ้นเศรษฐกิจมันจะจมลึกเดี๋ยวดึงไม่ขึ้นบอกงั้นแล้วก็ไอ้เรื่องที่จะทำเป็นแอปอะไรนี่ก็บอกว่าเอาไว้ทีหลังก็ได้ไอ้2กับ3เนี่ยคืออะไรนะต้องพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีเป็นฐานdatabase สำหรับในอนาคตเลยนี่แกบอกไว้ทีหลังเรื่องนี้ก็ตอนนี้ดึงเศรษฐกิจให้ขึ้นมาก่อนก็แอบดีใจนะฮะที่ท่านแบบว่าสามารถที่จะอะไรอ่ะไปในรูทที่เรามองกันเพราะว่าอย่างเงี้ยมันก็ไม่ผิดกฎหมายด้วยแล้วก็มันก็สะท้อนถึงความจำเป็นของเศรษฐกิจในตอนนี้ที่การช่วยเหลือในด้านการเยียวยาเรื่องเศรษฐกิจมันก็จำเป็นดีกว่าไปรอแล้วก็ยังไม่ชัดเจนแล้วก็มีสิทธิ์ที่ทำให้
ลายฝ่ายผิดกฎหมายแล้วก็เข้าเนี่ยนะก็ถูกจำคุกหรืออะไรต่างๆครับคือความจริงถ้าเอาไอ้165,000ล้านมาแจกกลุ่มเปราะบางอะไรไปก่อนนะอาจารย์16ล้านคนคนละหมื่นอะไรเนี่ยนะแล้วไอ้งบปี68ที่กะจะเอามาตั้ง 285,000 ล้านเนี่ยไปทำอย่างอื่นดีกว่าเนาะไปเป็นช็อปช่วยชาติไปส่งเสริม SME ไปช่วยสร้างงานฐานรากอะไรก็ว่าไปเนาะก็อันนี้เป็นสิ่งที่เรามองว่าดีนะฮะแต่ว่าคนที่เขาไม่ได้เนี่ยก็จะมาโวยวายใช่ไหมหรือเปล่าที่เคยไป30ล้านใช่ไหมฮะลงทะเบียนไป30ล้านได้รับแจก16ล้านอย่างเงี้ยคนที่เหลือเนี่ยเขาก็จะยังไงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้าแจก30ล้านคนที่ลงทะเบียนทั้งหมดด้วยงบ165,000ล้านเนี่ยได้แค่คนละ 4-5,000 นะเออมันไม่เต็มวงเงินนะอาจารย์ครับครับก็แล้วแต่ท่านจะตัดสินใจเลยครับว่าท่านจะมองยังไงนะครับผมก็นะมันจริงๆไอ้หมื่นเนี่ยคอนเซ็ปต์ว่าหมื่นแล้วก็สามารถบูสต์เศรษฐกิจมันก็ดีนะแต่ว่ามันก็คือตอนนี้มันสิ่งที่มันต้องการเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ภาพแบบเดิมที่เป็นพายุสี่ลูกไม่เป็นพายุหมุนแล้วครับมันก็อย่างน้อยคือมันต้องเยียวยาในช่วงนึงอ่ะซึ่งถามว่าภาพเยียวยามันก็จะเหมือนสมัยอดีตที่ผ่านมาที่แบบก็มีปัญหาก็แจกกันไปหรือเปล่าสมัยก่อนๆนะฮะมันก็ใช่คือมันไม่ได้ช่วยระยะยาวอยู่แล้วอะแต่ว่ามันก็ช่วยเยียวยาภาพตอนนี้ได้ในระดับนึงแล้วเราก็ไปหันไปเน้นในเรื่องของความสามารถในการแข่งขันที่ทั้งสองท่านว่านะครับผมครับนี่เพิ่มบานเลยนะแจกรอบเนี้ย